นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอิมัจฉะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตบโบตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหะคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักขปวัตตนสูตรหรือเรียกว่าปฐมเทศนาหรือเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ก่อนนั้นโลกนี้ได้มืดมิดทำไมโลกจึงมืดมิดเพราะโลกไม่มีธรรมะถึงมีธรรมะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าแสดงความถูกต้องในวันนี้พระองค์จึงได้ทรงแสดงถึงสัมมาคำว่าสัมมาแปลว่าความถูกต้องคำว่ามิจฉาคือความไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือทางพอดีหรือเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการที่ปฏิบัติไม่ตึงไปและไม่หย่อนไปการหย่อนไปนั้นใช้ไม่ได้การตึงไปนั้นก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันทำมากเกินไปของดีถึงทำมากเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ของดีทำน้อยเกินไปคือย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์อาหารที่เป็นข้าวปลาอาหารมันก็เป็นของดีแต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ตายแต่เราทานน้อยน้อยเกินไปก็เป็นโรคขาดอาหารสิ่งที่พอดีนั่นคือรับประทานแต่เพียงพอดีในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกชูชกที่ไปขอลูกของพระเวสสันดรเมื่อได้มาแล้วก็มาแลกกับทรัพย์สินสมบัติที่พระบิดาพระราชบิดาของพระเวสสันดรประทานให้เพียงวันเดียวเท่านั้นตาชูชกกินข้าวมากเกินไปเลยตายในคัมภีร์ท่านแสดงว่าท้องแตกตายก็แสดงว่าของดีนั้นถึงแม้ว่ามีมากเกินไปว่ามันดีก็ไม่ดีมันมากไปถ้าหากว่ามันไม่มีเอาซะเลยหรือว่ามีน้อยมันก็ไม่พอใช้เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายอะไรที่จะเป็นสิ่งพอดีในชีวิตของเราชีวิตของเราที่จะทำความพอดีได้นั้นก็ต่อเมื่อชีวิตเรามีบุญทุกวันถ้าชีวิตของเรามีบุญไม่มากก็หมายความว่าไม่มีคือไม่มีทุกวันเราทำบุญทุกวันทำไมจะทำได้เมื่อเรามีศีลเราก็มีบุญทุกวันเรามีภาวนาเราก็มีบุญทุกวันเราสามารถทำได้ศีล5สามารถทำได้ทุกวันหรือเราจะสวดมนต์ภาวนาเราก็สามารถทำได้ทุกวันอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางคือเรียกว่าเราสามารถปรับส
ชีวิตของเรานี้ให้อยู่ในภาวะที่สำเร็จผลประโยชน์บางคนนั้นใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาใช้ชีวิตด้วยความโลภความโกรธความหลงใช้ชีวิตด้วยความไม่มีสาระประโยชน์ก็เลยมีชีวิตที่ไร้ค่าแม้เขาจะมีชีวิตอยู่เป็นจำนวนร้อยปีก็ไร้ค่าแต่ถ้าชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีศีลชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ที่สุดบางคนคิดว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดนั่นแหละคือชีวิตที่เขาดีหรือบางทีก็คิดว่าเขามีเงินเยอะๆนั่นแหละชีวิตของเขาดีที่จริงนั้นถ้าหากว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเยอะๆแต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีบุญชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์เงินทองไม่สามารถจะติดตนตามตัวไปช่วยอะไรเราได้เงินทองเข้าของบ้านเรือนเคหสถานลูกเมียสารพัดไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเราได้ความดีเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เพราะความดีนี้เป็นสิ่งที่เป็นอมตะธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายคุ้มครองป้องกันช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจุนเจือส่งเสริมชีวิตนั้นนี้ให้มีการพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับผู้ที่มีความประมาทถือว่าเราร่ำรวยมีเงินมีทองมากถือเรามียศถาบรรดาศักดิ์มากแล้วก็เสวยสุขไปตามเรื่องของโลกในที่สุดเมื่อเขาดับชีพทำลายขันธ์เกินถึงคราวตายเขาไม่ได้อะไรไปชีวิตอันนั้นจะดับวูบแล้วก็ต่ำต้อยลงไปบางทีอาจถึงนรกบางทีอาจถึงเปรตบางทีอาจไปเกิดเป็นสัตว์ในฉันแล้วเป็นอะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นสมบัติอะไรที่ช่วยเขาได้ความมียศถาบรรดาศักดิ์ช่วยอะไรความมีเงินทองเข้าของช่วยอะไรช่วยไม่ได้ชีวิตนั้นก็จะต้องเรียกว่าอับเฉาในที่สุดเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ยากลำบากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งมีความทุกข์ยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะเหตุที่เขาไม่สามารถจะทำเงินทองเข้าของเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ไม่สามารถที่จะทำยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ผู้ที่สามารถมีความดีรักษาความดีมีความดีไว้ประจำทุกวันเขาผู้นั้นตั้งหากพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าประเสริฐแท้เขาเป็นคนที่เกิดขึ้นมาด้วยความเฉลียวฉลาดเขาเกิดขึ้นมาด้วยความดีและเกิดขึ้นมาด้วยความมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งความดีและความชั่วความดีต่างๆไม่ได้วัดกันด้วยความร่ำรวยไม่ได้วัดกันด้วยความสวยความงามแต่ว่าวัดกันด้วยคุณธรรมคุณธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่วัดว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วคุณธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นคนดีผู้นั้นเป็นคนชั่วผู้ที่เป็นคนชั่วผู้ไม่มีคุณธรรมผู้ที่เป็นคนดีเรียกว่า
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันนี้เป็นเครื่องวัดบางคนนั้นมีเงินทองมากแต่ว่าทำแต่บาปโกงเขาก็มีเพราะว่ามีเงินมากเข้าจ้างข้าคนนั้นบ้างมีเงินมากเข้ารุกที่คนนี้บ้างมีเงินมากเข้าข่มแหงคนนั้นบ้างมีเงินมากเข้ากินสุรายาเมาบ้างผิดศีลบ้างลูกเมียใครไม่รู้ทำผิดตะพึดตะพืออันนั้นน่ะจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเขามีเงินก็เปล่าประโยชน์เรียกว่าขาดคุณธรรมหรือผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เอายศถาบรรดาศักดิ์ข่มขู่ครูบุคคลผู้อื่นใช้อำนาจข่มขู่บุคคลผู้อื่นให้เสียหายอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบาปกลับคืนมาเป็นของตนได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีเงินทองมากแต่เป็นผู้ที่มีศรัทธาเขาก็ได้ชื่อว่าสนับสนุนตัวเขาให้ดีเรียกว่าได้ประโยชน์เกิดคุณธรรมมีเงินมีทองก็ไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ทานคนยากคนจนพยายามช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญนั่นเขาเรียกว่าสร้างบุญเพิ่มขึ้นเรียกว่าคุณธรรมมียศถามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาใช้อำนาจเหล่านั้นช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือบุคคลผู้ที่มีความลำบากอำนาจเหล่านั้นก็กลายเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นผลอันยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างความดีต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทำไม่ได้เขาทำได้และทุกคนก็ทำได้เพราะอะไรเพราะว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นดังกระหึ่มอยู่ทั่วประเทศไทยยิ่งในวันอาสาฬหบูชายิ่งดังกระหึ่มอยู่ทั่วทุกมุมทั้งสถานีโทรทัศน์ทั้งสถานีวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือวารสารต่างๆประกอบทั้งวัดวาอารามทั่วประเทศต่างก็ส่งเสียงธรรมะอันนี้ออกประกาศเพื่อที่ให้ประชาชนได้ยินได้ฟังเก็บเอาไปเป็นคำสั่งสอนละความชั่วประพฤติความดีละอบายมุขต่างๆอบายมุขนั้นคือการเสพสุราอบายมุขการเล่นพนันอบายมุขนี่การคบคนชั่วเป็นมิตรอบายมุขอบายแปลว่าสิ่งเสื่อมมุขแปลว่าหนทางหนทางไปสู่สิ่งเสื่อมเรียกว่าอบายมุขเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงธรรมะนี้ได้กระหึ่มเข้ามาสู่จิตใจแล้วย่อมจะยังความเยือกเย็นให้เกิดขึ้นทีนี้อยู่ที่ผู้ที่รับประชาชนคนทั้งหลายต้องตั้งเครื่องรับเพื่อที่จะให้ธรรมะเข้าไปฝังสนิทติดอยู่ในใจเหมือนกันกับวิทยุเครื่องส่งโทรสถานีโทรทัศน์เครื่องส่งเครื่องส่งแม้จะดีเท่าไรแต่คนไม่มีเครื่องรับประโยชน์ก็ไม่ได้ส่งให้ใครดูส่งไปก็ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องรับแต่เมื่อสถานีเครื่องส่งดีแล้วก็ยังมีสถานวิทยุโทรทัศน์เป็นเครื่องรับก็ทำให้เกิดประโยชน์ต้องตามที่ต้องการชั้นใดก็ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ดังกระหึ่มอยู่ในวันอาสาฬหะเช่นนี้ท่านทั้งหลายตั้งเครื่องรับไว้ให้ดีคือตั้งจิตของเราไว้ให้เที่ยงการตั้งจิตให้เที่ยงนั้นเปรียบประดุจภาชนะภาชนะนั้นก็คือสิ่งที่รอรับ
ถ้าภาชนะนั้นตะแคงน้ำใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไหลหมดถ้าภาชนะคว่ำเลยไม่ต้องรับกันเลยถ้าภาชนะหงายก็รับน้ำฝนได้เต็มที่จิตใจของเราก็เหมือนกันเรามีอะไรเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราเรานำธรรมะสิ่งหนึ่งใดมาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราให้ใจของเรานั้นค่อยเกิดความสะอาดขึ้นตามลำดับเกิดความสะอาดขึ้นมาได้เมื่อไรใจของเราก็เรียกว่ามีสติมีปัญญาก็เรียกว่าแสงสว่างคือปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีปฏิบัติธรรมคือการกระทำจิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาถ้าว่าใจของคนเรานี้คือใจที่เปรียบประดุจลิงลิงนั้นมันอยู่สุขไม่เป็นมันก็จะต้องกระโดดไปต้นไม้ต้นนั้นต้องโดดไม้ต้นนี้ถ้าหากว่ามันจะอยู่เฉยๆมันก็ยังขยับตาตามันก็ยังขยิบมันอยู่เฉยไม่ได้ใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนลิงมันสายแสไปตามอารมณ์ต่างๆสุดแต่มันจะไปเมื่อมันไปเกิดความฟุ้งซ่านดีไม่ดีเกิดบ้าบอกันไปเพราะอารมณ์ควบคุมจิตใจไม่อยู่แต่การที่เราควบคุมจิตใจอยู่นั่นถือว่าประเสริฐแล้วแล้วแหละถ้าหากว่าจะให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็นั่งสมาธินั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธเท่านี้ก็เป็นสมาธิ5นาที10นาที20นาทีชั่วโมงนั่งสมาธิไปการนั่งสมาธิไปเช่นนี้หลายวันเข้าจิตนี้ก็จะมีกำลังเรานึกพุทโธเท่านั้นก็ถือว่าเราภาวนาแล้วจิตมันเป็นสมาธิแล้วโยมทั้งหลายต่างคนต่างก็พูดว่าแม้ทำตั้งนานทำไมไม่เกิดสมาธิแท้ที่จริงเป็นสมาธิอยู่แล้วโยมเองก็ไม่รู้เหมือนกันกับเงินมันไหลมาเต็มแซ่บแล้วเต็มกระเป๋าแล้วยอมยังว่าเงินอยู่ที่ไหนอย่างเนี้ยโง่หรือว่าฉลาดหรือว่าตาบอดหรือว่าตาแจ้งเงินเต็มกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มีสักกระตังอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันนึกพุทโธว่าพุทโธเพียงเรากำหนดพุทโธเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้วเหมือนกันกับคนขับรถพอเวลาจับพวงมาลัยปั๊บนั่นคือสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิจับพวงมาลัยไม่ได้จะไปจับมันถูกที่ไหนพอจับปั๊บนั่นคือสมาธิหรือว่า เมื่อเราอ่านหนังสือเราจับหนังสือพับถือว่าจิตเป็นสมาธิแล้วอ่านหนังสือเป็นตัวไปรู้เรื่องเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่เป็นสมาธิอ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันใดก็ดีการเทพวกเราว่าพุทโธพุทโธพอพุทโธพับเป็นสมาธิแล้วนะยอมบางคนบอกว่าพุทโธเท่าไรก็ไม่เห็นมันสงบนี่เรียกว่าพูดไม่เป็นเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มีเมื่อพุทโธไปเท่าไหร่นั่นแหละคือสมาธิจากที่หากว่าเราจะทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปเราละพุทโธซะแต่เราก็กำหนดจิตให้เที่ยงได้เรียกว่าจิตเราเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกแล้วญาติโยมทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาฝึกฝนหรือทำสมาธิในที่นี้ถือว่าทุกท่านเป็นสมาธิกันมาแล้วทั้งนั้นมากหรือน้อยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความขยันของใครถ้าใครทำสมาธิได้ก
ผู้นั้นน่าจะเป็นผู้ประเสริฐเลิศจริงๆสามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่บุคคลผู้อื่นทำไม่ได้เกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดอยู่ในจิตใจนี่แหละถ้าหากว่าเราได้เป็นผู้ที่ทำสมาธิมาตามลำดับเกิดความสบายนั่นแหละได้เงินเยอะแล้วบางคนบอกว่าแม้ทำสมาธิมาตั้งนานไม่เห็นมันได้อะไรเลยมันได้แล้วแต่ว่าคนนั้นเขาไม่รู้ทำไปเถิดสมาธิต้องใช้การใช้เวลาคือเรียกว่าใช้ชั่วโมงบินจะต้องใช้ชั่วโมงบินให้มันยาวๆทำไปเรื่อยวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนสองเดือนสามเดือนกี่วันกี่ปีทำไปเรื่อยไปพอทำไปเนี่ยทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นอ่ะอย่างเรานึกพุทโธเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นได้เยอะทีเดียวสำหรับการทำสมาธิทุกวันเมื่อทำสมาธิไปแล้วเนี่ยมันเกิดความสงบความสงบนั่นคือความที่มีสมาธิมากมันมากเพียกว่ารวมตัวมากขึ้นตามลำดับจากคณิกาสมาธิเป็นอุปจาระจากอุปจาระเป็นอัปปนาเมื่อเป็นสมาธิก็เสร็จแล้วก็เป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาคือพิจารณาถึงความเกิดความดับคือพิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปจนกระทั่งเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าสมถวิปัสสนาถ้าใครทำได้ผู้นั่นจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นผู้ดีจริงๆเรียกว่าได้กำไรในชีวิตนี้ท่านทั้งหลายขอให้คิดเถิดว่าชีวิตที่มีค่านั้นคือชีวิตที่มีศีลสมาธิปัญญาชีวิตที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีค่าหรอกร่างกายนี่เรามาอาศัยชั่วคราวไม่ช้าก็แก่ไม่ช้าก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ในขณะที่ยังไม่แก่ไม่ตายนี่เราพากันสร้างความดีนี้ไว้ขอให้ทุกคนจงพากันเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมานี้เมื่อท่านทั้งหลายได้สดับรับรสซึ่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมานี้แล้วจงพากันนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดแล้วก็จงพากันประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกที่พาราตรีการดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนเสริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง